เอาละครับในคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนนะครับมารู้จักกับมอนสเตอร์ในแพทหน้าของ Ragnarok Origin นะครับเป็นแพทหลังจากเมืองกราสเฮมนั่นเองนะครับจะเป็นเมืองอะไรมีมอนสเตอร์อะไรบ้างนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับและเดี๋ยวเราไปลุยพร้อมๆกันครับเคยรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม่จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับ Petwin Top Up ปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกัน Petwin Top Up ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะเอาล่ะก่อนจะเริ่มกันจริงๆนะครับผมก็ต้องขอบอกก่อนนะครับผมว่าข้อมูลที่เพื่อนๆกำลังจะได้ฟังได้เห็นต่อไปนี้นะครับเป็นข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันเท่านั้นนะครับเข้า Global มานะครับก็ลองรีเช็คเทียบกันดูอีกทีนึงนะครับว่าตรงกันหรือเปล่านะครับแต่ส่วนตัวผมว่าเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะตรงกัน 99% เลยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของการมาของเมืองใหม่แล้วก็มอนสเตอร์ใหม่ๆนั่นเองนะครับอ่ะเมืองต่อจากการ์ดเฮมนะครับจะเป็นเมืองอัลเดอบาลันนะครับหรือที่หลายๆคนเรียกกันว่าเมืองนากานั่นแหละครับก็จะมีเจ้านากามานะครับพร้อมกับพวกแมปพีมะหรือว่าทอยแฟคทอรี่นั่นเองนะครับก็จะเข้ามาด้วยกันทั้งหมดเนี่ยหลายแมปมากๆเลยนะครับรวมถึงมอนสเตอร์ต่างๆที่จะเข้ามาเนี่ยก็มีหลากหลายชนิดมีหลายแมปให้ฟาร์มมากๆนะครับอ่ะโอเคครับผมสำหรับเมืองอัลเดอบาลันเนี่ยถ้าให้ผมเดานะครับมันจะเข้ามาในช่วงที่เลเวลโลกของเกมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ95นั่นเองนะครับแล้วก็มอนสเตอร์ต่างๆที่เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นช่วงเลเวล101ถึง120นั่นเองครับอ่ะมาเริ่มดูกันนะครับสำหรับตัวแรกนะครับผมก็จะเป็นเจ้าหมีขาวนะครับหมีขาวตัวนี้เนี่ยจะเป็นคนละตัวกับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเลเวล95อยู่ที่ป่าบาโฟใช่ไหมครับแต่ว่าหมีขาวตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่ลูตี้ฟิลนะครับหรือว่าแมปหิมะนั่นเองนะเดี๋ยวผมจะเดินไปดูแล้วกันนะครับผมให้ดูบรรยากาศนิดนึงนะครับสำหรับหมีขาวตัวนี้นะครับผมก็เรื่องของการ์ดเนี่ยก็จะเหมือนกับหมีขาวตัวเก่าเลยนะครับเหมือนกันเป๊ะๆ เลยการ์ดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้น่าสนใจมากเพราะว่าทุกคนก็น่าจะเคยมีกันเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับหมีตัวนี้นะครับแต่เลือดของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่2ล้านกว่าๆนะครับแล้วก็มีเดฟ944แล้วก็ MDEF 293นั่นเองนะครับก็จะอยู่ในแมปพีมะแบบนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมฮะก็จะเป็นแมปที่ค่อนข้างกว้างนะครับผมก็คือเป็นแบบโล่งๆแบบนี้เลยนะครับผมก็ไม่ได้แบบว่าซับซ้อนอะไรมากแล้วก็อยู่กันเยอะนะครับเห็นไหมครับว่ามอนสเตอร์ของเขาเนี่ยจะคุมกันค่อนข้างเยอะนะในคลิปนี้ผมขอแจ้งก่อนนะครับผมอาจจะไม่ได้พาเพื่อนนะครับไปดูสถานที่หรือว่าจุดฟาร์มยอดนิยมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปจะเน้นพูดข้อมูลของมอนสเตอร์นะครับแล้วก็การ์ดเป็นหลักละกันนะครับมาดูตรงนี้น่ารักมากโอเคฮะมาดูกันต่อนะครับหมีขาวเนี่ยเราก็รู้จักกันไปแล้วนะครับการ์ดก็คงไม่ต้องพูดถึงนะตัวต่อไปที่อยู่แมปเดียวกันเลยครับก็คือน้องมารินนะครับสำหรับน้องคนนี้นะครับจะเป็นธาตุน้ำเผ่าแพลนแล้วก็ขนาดกลางนะครับสามารถที่จะมาฟาร์มได้นะใส่การ์ดคนเหมืองอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับแล้วก็มันก็จะอยู่ที่แมปรูตี้ฟิลแล้วก็ทอยแฟคทอรี่นั่นเองนะครับสำหรับการ์ดของน้องมารินนะครับจะเป็นการ์ดประดับที่ถือว่าน่าสนใจมากสำหรับอาชีพเซกนะครับเพราะว่าจะบวก water skill damage 3% อันนี้คือแบบเดิมๆเลยนะครับแล้วก็ awake effect ก็ตามนี้เลยนะอันนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับพวกอาชีพเสกที่เล่นแบบสายโคโบลนะครับก็มาฟาร์มกันได้นะครับส่วนการฟาร์มก็คงไม่น่าจะยากมากครับเพราะว่าแม็กเลือดของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1ล้านต้นๆเท่านั้นเองนะครับเดฟจะอยู่ที่946นะครับแล้วก็ MDEF เนี่ยจะอยู่ที่298นั่นเองครับสำหรับมารินนะฮะตัวต่อมานะครับผมก็คือ Miss Case นะครับหรือว่าตัวกล่องของขวัญ นะฮะตัวนี้เนี่ยจะเป็นไร้ธาตุนะครับเผ่า Formless นะครับแล้วก็ขนาดกลางนะครับก็ใส่พวกการ์ดไข่ปิโกปิโก้ในการตีได้ครับการ์ดใบนี้นะครับผมจะเป็นการ์ดใส่หมวกครับเพิ่มอิน2นะครับผมแล้วก็เวลาที่เราฆ่าเป้าหมายได้นะครับมันจะทำการฟื้นฟูเลือดให้เรานะครับ 5% นั่นเองครับมีคูดาวอยู่ที่1วินะครับก็เอาไว้ใช้ฟาร์มได้นะครับสำหรับใครที่กลัวว่าเอ้ยตัวเองจะตายหรือเปล่าบางคนตัวแบบยังไม่แข็งมากนะการ์ดมิสเคสเนี่ยก็จะพอช่วยได้แล้วก็ยังเป็นการ์ดที่สามารถเพิ่มค่าอินได้นะครับก็อาจจะเหมาะกับพวกสายเวทนะครับที่ต้องการดันค่าอินตรงนี้เพิ่มนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในแมปของ Toy Factory นะครับผมตัวนี้นะตัวต่อมานะครับผมปูนี่ไม่ใช่นะครับผมขอข้ามไปเลยนะครับเป็นตัวคุกกี้ครับตัวคุกกี้เนี่ยก็จะเป็นมอนสเตอร์ที่เป็นไร้ธาตุนะครับเป็นเผ่าเดมิฮิวแมนหรือกึ่งมนุษย์ขนาดเล็กนะครับการ์ดที่จะดรอปจากเขาเนี่ยเป็นการ์ดรองเท้านะครับเพิ่มแม็กเลือดเนี่ย
3% นะครับแล้วก็โดนดาเมจจากเผ่าแองเจิลเนี่ยเบาลง 5% นะครับซึ่งก็เป็นการ์ดที่ผมมองว่าไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่เพราะว่าเผ่าแองเจิลในเกมนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยนะครับอาจจะพอกันได้พวกอะไรอ่ะแบบพวกไอ้เนี่ยฮะแองเจลลิงอย่างเงี้ยครับซึ่งมันไม่จำเป็นสักเท่าไหร่นะครับเนี่ยมีแค่แองเจลลิงตัวเดียวเลยด้วยซ้ำนะครับหรืออาจจะมีใน TOC นะครับช่วงหลังๆเนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานได้แต่ก็เป็นการ์ดที่คิดว่าส่วนใหญ่ก็คือเอาไว้ฝากสมุดนะครับสำหรับการ์ดใบนี้นะคุกกี้การ์ดนะครับผมต่อมานะครับพูดถึงเรื่องของเดฟนิดนึงนะครับก็จะอยู่ที่965แล้วก็ MDEF เนี่ยจะเริ่มสูงขึ้นเป็น302แล้วนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยแพทปรับจอกเกาะมาแล้วก็คิดว่าคงไม่ได้สูงเกินไปสำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นสายฟรีหรือว่าสายสุลต่านก็คงจะมีถึงกันอยู่แล้วนะครับอ่ะโอเคครับต่อมาคือเบบี้การ์มครับเบบี้การ์มเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจเพราะว่าการ์ดที่ดรอปเนี่ยเป็นการ์ดม่วงนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยจะเป็นธาตุน้ำนะครับเผ่าบรูทแล้วก็ขนาดกลางนะครับเลือดของเขาเนี่ยไม่ถึงล้านด้วยซ้ำนะครับ 900,000 เองนะครับแล้วก็ตัวเดฟเนี่ยอยู่ที่980นะครับแล้วก็ MDEF เนี่ยอยู่ที่302ครับการ์ดของเขานะครับก็คือจะบวก Water Skill Damage 8% นะครับใส่ในอาวุธนะครับแล้วก็เวลาโจมตีเนี่ยก็คือมีโอกาส 3% นะครับที่จะออกสกิล Force Diver Level 3ครับผมคือตัวการ์ดเนี่ยอาจจะดูแบบไม่ได้เอามาใช้งานหรือดีมากหรอกแต่ว่ามันเป็นการ์ดม่วงนะครับถ้าเกิดดรอปมาเนี่ยก็สามารถที่จะเอามาย่อยอะไรต่างๆตรงนี้ได้นั่นเองนะครับสำหรับ Baby Gamนะฮะอ่ะต่อมาเลยนะครับผมก็คือคริสต์มาสคุกกี้นะครับสำหรับคริสต์มาสคุกกี้เนี่ยก็จะเป็นพาร์ทโอลี่นะครับเดมิฮิวแมนนะครับแล้วก็ขนาดเล็กนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีเลือดอยู่ที่1ล้านต้นๆเหมือนกันนะครับเดฟอยู่ที่972นะครับแล้วก็ MDEF เนี่ยสูงขึ้นมาเป็น305นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นการ์ดที่เหมาะกับอาชีพพรีสเลยนะครับเพราะเป็นการ์ดประดับนะครับที่บวกดาเมจโฮลี่ให้เรา 3% นะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแบบพวกพรีสนะครับหรือว่าโรกที่เป็นเล่นธนูเลเซอร์นะครับผมหน้าไม้เลเซอร์เนี่ยก็สามารถใช้การ์ดคุกกี้ได้นะครับก็ค่อนข้างดูดีเลยนะครับแล้วก็เป็นการ์ดฟ้าด้วยก็คงไม่ได้ความยากขนาดนั้นนะครับต่อมาคือเจ้าแมนดาโกล่าม่วงนะครับแมนดาโกล่าม่วงนี่ก็จะมาเหมือนกันนะครับในแพทหน้านะตัวนี้เนี่ยจะเป็นธาตุพิษเผ่าแพลนนะครับผมแล้วก็ขนาดกลางครับเดฟเขาเนี่ยจะอยู่ที่979นะครับแล้วก็ตัว M Dev เนี่ยอยู่ที่305นะการ์ดของเขานะครับผมก็คือ Damage to Plantมอนสเตอร์ 10% นะครับอันนี้นี่ผมบอกเลยว่าเอาไปฝากสมุดเลยนะครับเพราะว่ามันสู้พวกการ์ดสกอร์เปียนไม่ได้นะครับก็คือเหมือนเป็นการ์ดเอาไว้ฝากสมุดนะครับอ่ะโอเคต่อมานะครับผมก็จะเป็นตัว Clock Tower Manager นะครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับเป็นไร้ธาตุฟอร์มเลสนะครับแล้วก็ขนาดใหญ่นะแม็กเลือดเนี่ยอยู่ที่ล้านต้นๆครับเดฟอยู่ที่978แล้วก็ MDEF อยู่ที่305นะครับตัวนี้จะเป็นตัวยอดนิยมเลยนะครับสำหรับชาววิสาดนะครับเพราะว่ามันเป็นการ์ดหมวกนะครับที่เพิ่มอิน5แล้วก็ลดคูลดาวน์เนี่ย 3% นะแล้วถ้าเกิดว่าเราอัพไปถึงเลเวล15เนี่ยจะลดคูลดาวน์เพิ่มอีก 2% รวมเป็น 5% และตอนนี้การ์ดหมวกก็ใส่ได้2ใบนะครับใครที่เป็นชาววิสาดที่ต้องการใช้ลดคูลดาวน์เยอะๆนะครับหรืออาชีพไหนก็ตามที่ต้องการลดคูลดาวน์เยอะๆนะครับ Clock Tower Manager เป็นอีก1แหล่งที่คนจะไปฟาร์มกันเยอะมากๆสำหรับตัวนี้ก็เล็งไว้เลยนะครับใครที่มีการ์ดใครการ์ดวัวนะครับผมก็สามารถที่จะมาฟาร์มได้แต่ว่าแอบยากนิดนึงตรงที่ว่ามันเป็นไรท่านั่นเองครับต่อมาครับก็คือไนท์แมร์ไรเวิร์ดนะครับไนท์แมร์ไรเวิร์ดนะครับก็เลือดจะค่อนข้างน้อยเลยนะครับ 509,000 นะครับนะแล้วก็เดฟกับเอ็มเดฟก็พอๆกับตัวเดิมนะครับแต่ว่าการ์ดที่ดรอปเนี่ยก็เป็นการ์ดเดิมนะครับอันนี้ก็แอบแบบไม่มีใครฟาร์มอ่ะเพราะว่ามันคือการ์ดเดียวกับไรเวิร์ดในการ์ดเฮมเลยนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาสร้างมาทำไมนะตัวนี้นะครับผมแต่ว่ามันก็จะมีการดรอปตุ๊กตงตุ๊กตาแล้วก็ขยะใหม่ๆนะครับผมให้เราได้ไปฟาร์มกันหรือว่าบางทีไปฟาร์มแถวนั้นแล้วด้วงดูดมาโดนอะไรประมาณนี้ครับต่อมาคืออารามนะครับอารามเป็นอีกหนึ่งตัวยอดฮิตมากนะครับเป็นไร้ธาตุฟอร์มเลสนะครับขนาดกลางนะตัวนี้แหละเลือดจะประมาณ2ล้านต้นๆ นะครับแล้วก็เดฟเนี่ยอยู่ที่995แล้วก็ MDEF 305นะครับตัวนี้มันเป็นไรธาตุนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครไม่ได้แรงจริงเนี่ยอาจจะตีตายได้ยากนะครับเลือด2ล้านเนี่ยแล้วการ์ดของเขาเนี่ยเป็นการ์ดม่วงที่ใส่รองเท้าดีมากๆนะครับเพราะว่าบวกค่าวิทให้2หน่วยนะครับแม็กเลือด 4% นะครับแล้วก็เวลาที่เราโดนดาเมจกายภาพเนี่ยมีโอกาส 10% นะครับที่จะออกสกิล
ไฟทรัชเชอร์นะครับของวิสาร์ดซึ่งมันจะเป็นไฟรอบตัวออกมาแล้วก็ทำให้ศัตรูที่โดนเนี่ยกระเด็นออกไปเองนะครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งใบที่ผมมองว่าดีมากแล้วก็คิดว่าน่าจะใส่กันได้ทุกอาชีพเลยนะครับอาชีพดาเมจอาจจะเน้นพวกหมาเน่าใส่เพิ่ม SP แต่ว่าอาชีพป้องกันอย่างพีซว่าบาดแดนซ์อะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถใส่อารามได้แล้วเลือดเนี่ยก็ได้รวมๆกันเนี่ยถึง 9% และบวกวิทอีก 5 ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการที่ recommend ให้เลยนะครับผมว่าถ้าเป็นสายป้องกันสายซัพพอร์ตเนี่ยควรมีอย่างน้อย1ใบติดเอาไว้นะครับสำหรับการ์ดอารามนะฮะต่อมาเลยนะครับคือบาโทลี่ครับบาโทลี่เนี่ยจะเป็นตัวที่ค่อนข้างยอดฮิตในเรื่องของการเก็บ EXP เลยนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นธาตุมืดนะครับเผ่าเดมิฮิวแมนแล้วก็ขนาดกลางนะครับสามารถใส่เหมืองกับไฮด้าเนี่ยตีได้ตัวนี้เลือดจะอยู่ที่2.3 ล้านนะครับเลือดพอๆกับเรดิกเลยนะครับแล้วก็เดฟเนี่ยอยู่ที่987แล้วก็ M Dep เนี่ยอยู่ที่307นั่นเองนะครับสำหรับการ์ดของบาโทลี่นะครับก็จะเป็นการ์ดเกราะนะครับที่เปลี่ยนเกราะตัวเองเนี่ยเป็นธาตุดาร์กนะครับหรือว่าธาตุมืดนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นแหล่งเก็บ EXP ชั้นเยี่ยมนะครับของแพทหน้าเลยนะครับสำหรับบาโทลี่นะครับอ่ะต่อมานะครับผมก็จะเป็น Geographer นะครับ Geographer เนี่ยจะเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่านอกจากในส่วนของแมปนาการแล้วก็แมปทอยเนี่ยมันจะเสริมแมปด้านล่างของด้านล่างของจูโน่เข้ามาด้วยนะครับก็จะเพิ่มมาแมปหนึ่งก็จะมีไอ้ตัว Geographer นี่แหละนะเป็นธาตุดินเผ่าแพลนนะครับแล้วก็ขนาดกลางนั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะมีเลือดอยู่ที่ล้านต้นๆ นะครับแล้วก็เดฟแต่ M Dep ก็ใกล้ๆกับตัวเมื่อกี้นะครับเป็นการ์ดเกราะครับผมที่จะโดนพวกเดมอนเนี่ยเบาลงนะครับผม5% นะครับผมแล้วก็โดนอันเดดเนี่ยเบาลง 5% นะส่วนตัวก็คิดว่าไม่น่าจะได้ใช้นะครับหรือว่าอาจจะใช้ในการลงดันหรือใครที่แบบยังยืนรับพวกดาร์คลอร์ดไม่ไหวก็ใส่ได้แต่คิดว่าน่าจะเป็นการ์ดที่ไม่ได้นิยมอะไรเท่าไหร่นะครับต่อมาคือน้องพังนะครับสำหรับพังก็จะเป็นธาตุลมนะครับเผ่าแพลนขนาดเล็กนะครับเลือดก็ล้านต้นๆ นะครับเดฟ988 M Dep 307นะครับตัวนี้ก็อยู่ในคล็อกทาวเวอร์นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการ์ดในส่วนของผ้าคลุมนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งใบที่อาจจะเอามาใช้เพิ่มเป็นลูกเล่นได้นะครับผมก็คือเมื่อโดนดาเมจกายภาพเนี่ยมีโอกาส 5% นะครับที่จะออโต้เคสเฟกไมล์นะครับผมเลเวล1นะครับซึ่งก็จะเป็นบ่อโคลนนั่นแหละหรือที่หลายๆคนเรียกกันว่าโคลนนะครับคูลดาวน์10วินะครับอันนี้ก็จะมีการเพิ่มโอกาสเข้าไปถ้าเกิดว่าเราอัพเลเวลให้เขานั่นเองนะครับสำหรับทั้งนะต่อไปนะครับจะเป็นมินิบอสนะครับมินิบอสก็ตัวแรกเลยก็จะเป็นเจ้าไทม์คีเปอร์นะครับผมตัวนี้เนี่ยก็เป็นไร้ธาตุนะครับแล้วก็ไร้รูปร่างด้วยแล้วก็ขนาดใหญ่นะครับเดฟอยู่ที่1455นะครับแล้วก็เอ็มเดฟอยู่ที่375สำหรับตัวนี้นะครับก็จะมีการ์ดดรอปนะครับเป็นการ์ดส่วนหัวที่เพิ่ม MATK 2% นะครับผมแล้วก็มีโอกาส 5% เวลาเราไล่สกิลเนี่ย movement speed ของเรานะครับจะบวก 10% เป็นเวลา3วิแล้วก็ fix cast เนี่ยจะลบ 10% เป็นคูลดาวน์8วินะครับผมก็เป็นการ์ดมินิบอสนะฮะถ้าเกิดใครอยากหามาก็ลองไปล่าดูได้นะครับผมอ่ะต่อมาคือครูเซอร์ครับผมอันนี้ก็จะเป็นมอนสเตอร์ในแมปของเมืองของเล่นนะครับตัวนี้จะเป็นไร้ธาตุนะครับฟอร์มเลสนะครับมีเดียมก็ใส่พวกการ์ดเหมืองกับการ์ดไข่ในการฟาร์มนะเลือดจะอยู่ที่1ล้านต้นๆนะครับผมแล้วก็ดีเฟนซ์982นะครับ M Dep 309นะครับสำหรับการ์ดครูเซอร์เนี่ยก็จะเป็นการ์ดม่วงที่เป็นอาวุธเพิ่มคริดาเมจเนี่ย 10% นะครับผมแล้วก็ตีพวกเผ่าบรูทเนี่ยจะเพิ่มคริด้วย7หน่วยนะครับก็อาจจะไม่ใช่การ์ดดีอะไรมากนะครับแต่ก็เป็นการ์ดม่วงสามารถนำไปย่อยนำไปอะไรได้นะครับผมสำหรับคุยเซอร์นั่นเองนะครับผมต่อมาคือบิ๊กเบนนะครับบิ๊กเบนเนี่ยก็จะเป็นธาตุดินนะครับฟอร์มเรสนะครับแล้วก็ขนาดกลางนะตัวนี้เนี่ยจะมีเลือดอยู่ที่2ล้าน2นะครับแล้วก็มีเดฟสูงถึง 1,000 แล้วนะนี่คือมอนสเตอร์ธรรมดานะครับผมแล้วก็ M Dep เนี่ย309นะครับสำหรับการ์ดใบนี้นะครับผมก็โยนทิ้งได้เลยเหมือนกันฝากสมุดนะครับเพราะว่าการ์ดใบนี้เนี่ยตีเดมอนแรงขึ้น 10% ซึ่งเรามีการ์ดสตูปที่แรงกว่าอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เอาไว้ฝากสมุดกับย่อยหรือว่าขายล้วนๆนะครับผมต่อมาเลยนะครับก็จะเป็น Giant Hornet ก็จะเข้ามาเหมือนกันนะครับสำหรับ Giant Hornet นะครับผมก็จะเป็นธาตุลมนะครับเผ่าแมลงนะครับแล้วก็ขนาดเล็กนะเลือดก็จะไม่ได้เยอะมากนะครับ 600,000 นะแล้วก็ตัวเดฟเนี่ยจะอยู่ที่996แล้วก็ M Dep 309นะครับตัวนี้ก็จะอยู่กันค่อนข้างชุมเหมือนกันสามารถไปฟาร์มได้นะครับกะหัวนะครับผมตัวนี้จะบวกวิท2
แล้วก็ได้รับ damage reduction ในส่วนของธาตุลมเนี่ยเบาลง 10% นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งใบที่อาจจะเอาไว้ใช้กันพวกเสกที่เป็น lightning bolt หรือว่าพวก dungeon ธาตุลมต่างๆได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับ giant hornet นะต่อมาเลยนะครับผมก็จะเป็นตัว elder ครับผม elder เนี่ยจะเป็นไลท์ธาตุนะ demi human ขนาดใหญ่นะครับเลือดอยู่ที่2,200นะครับเกาะ edep เนี่ยอยู่ที่1,800นะครับแล้วก็ mdep อยู่ที่311นะครับสำหรับตัวนี้นะครับจะเป็นการ์ดอาวุธนะครับที่เพิ่มดาเมจต่อ humanoid 12% ในคอนเทนต์ gvg นะครับ humanoid ในที่นี้ก็คือไอ้พวกหุ่นกระป๋องนะครับที่อยู่ในบ้านกิลวอร์นั่นแหละครับผมก็ถ้าใส่ไปนี้ก็จะตีแรงขึ้นนั่นเองนะต่อมานะครับก็จะเป็นมินิบอสทอยคิงนั่นเองนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นมินิบอสนะฮะที่เป็นไรท์ธาตุฟอร์มเลสแล้วก็ขนาดกลางนั่นเองครับแต่การของเขาเนี่ยค่อนข้างดีกับสายคิเพราะว่าบวกคิที่เข้าดาเมจเนี่ย 15% นะเอาเวกเลเวล5เนี่ยก็คือได้มาใบหนึ่งคุณก็ได้คิที่เข้าดาเมจตรงนี้อีก 5% แล้วกลายเป็น 20% นะครับนอกจากนี้เนี่ยเวลาที่คุณโดนดาเมจกายภาพเนี่ยมีโอกาส 5% ที่จะเรียกตัวของเล่นออกมาระเบิดสร้างดาเมจนะครับแล้วก็ทำให้ movement speed ของศัตรูเนี่ยลดลง 30% เป็นเวลา3วินะคูลดาวน์อยู่ที่10วินาทีนะครับผมประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นเอฟเฟกต์พิเศษสำหรับการ์ดใบนี้นะครับต่อมาเลยก็คือคล็อกนะครับตัวนี้ก็เป็นมินิบอสเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้จะเป็นธาตุดินนะครับเอาฟอร์มเลสนะครับแล้วก็ขนาดกลางนะครับเดฟอยู่ที่ประมาณ 1,400 นะครับผมเดฟ380นะจะเป็นการ์ดเกราะนะครับผมที่เวลาเราโดนดาเมจกายภาพนะครับผมจะมีโอกาส 10% ที่จะไล่ออโต้การ์ดของพาลาดินนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าคนไม่ได้ใส่พวกการ์ดพีโอนี่มาเยอะเนี่ยการ์ดใบนี้ก็ถือว่าอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีนะครับในการใช้แต่แน่นอนล่ะครับว่ามันเป็นการ์ดมินิบอสก็หาค่อนข้างยากนั่นเองนะครับไปต่อกันเลยนะครับต่อไปก็คือโจ๊กเกอร์นะครับโจ๊กเกอร์เนี่ยจะเป็นธาตุลมนะครับเดมิฮิวแมนนะครับแล้วก็ขนาดใหญ่นะตัวโจ๊กเกอร์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ยอดนิยมเหมือนกันในการฟาร์มเพราะว่าได้เลเวลที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็แม็กเลือดของเขาเนี่ยจะอยู่ที่2,000,000นะครับเดฟของเขาจะอยู่ที่1,027นะครับเอ็มเดฟ312นะครับการ์ดเนี่ยจะเป็นการ์ดประดับที่บวกดาเมจธาตุดินนะครับ 3% นะอันนี้ก็เอาอาจจะไว้ใช้กับสายดินพวกเอิร์ธสไปค์อะไรพวกนี้ได้นะครับสำหรับโจ๊กเกอร์นะครับต่อมาคือจะเป็นเจ้าไนท์แมร์มิมิกนะครับไนท์แมร์มิมิกจะเลเวลอยู่ที่113นะครับตัวนี้จะเป็นไรท์ธาตุนะครับฟอร์มเรสแล้วก็มีเดียมนะครับเลือดจะอยู่ที่แค่ 500,000 เท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวเกราะก็จะ 1,052 MDEF จะอยู่ที่312ครับการ์ดมิมิกไนท์แมร์เนี่ยจะเป็นการ์ดรองเท้าที่บวกเลือด 4% นะครับผมแล้วก็ได้รับฮีลลิ่งรีซีฟเนี่ยเพิ่มขึ้น 4% นะครับแปลว่าพีชจะใส่ก็ได้หรืออาชีพไหนๆจะใส่ก็ได้เพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยรับฮิวได้แรงขึ้นนะครับสมมุติว่าอาชีพอื่นใส่เนี่ยเวลาพีชฮิวเข้าไปเนี่ยถ้าเราใส่การ์ดใบนี้ไว้เนี่ยก็จะทำให้พีชฮิวแรงขึ้น 4% ไปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งใบที่ใช้ได้นะครับไม่แย่แล้วก็มันเพิ่มเลือดให้ด้วยนะครับก็โอเคอยู่นะต่อมานะครับผมก็จะเป็นตัวนี้นะครับ Croc Tower Protector นะครับผมอย่าสับสนนะมันมี Croc Tower Managerนะครับกับ Hawk Tower Protector นะถ้าเกิดเป็น Hawk Tower Manager เนี่ยจะไม่มีเขาครับเป็นตัวที่วิสาชอบฟาร์มแต่ถ้าเป็น Hawk Tower Protector เนี่ยจะมีเขาแบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นไลท์ธาตุฟอร์มเลสขนาดใหญ่นะเลือดจะอยู่ที่2,200นะครับแล้วก็เดฟ1,018นะครับ M Dep 314นะครับเป็นการ์ดส่วนรองเท้านะครับที่เพิ่มแม็กเลือด 3% เหมือนกันนะครับแล้วก็มีโอกาส 3% นะครับที่จะติดเคิร์สใส่เป้าหมายเป็นเวลา3วิครับนี่ก็เป็นการ์ดรองเท้านั่นเองไม่ใช่การ์ดม่วงนะก็ดูดีๆเวลาฟาร์มเนี่ยมันหน้าตามันคล้ายๆกันนะครับต่อมาเลยนะครับผมขอข้ามบอสไปก่อนนะครับผมเป็นตัวมอนสเตอร์ชีเป็ดก่อนนะครับชีเป็ดจะเลเวล115นะครับเราก็จะเริ่มฟาร์มกันตอนช่วงเลเวลประมาณ100กว่าๆนะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นธาตุไฟนะครับเป็นกึ่งมนุษย์แล้วก็ขนาดกลางนะฟาร์มค่อนข้างง่ายแต่ว่าเลือดเขาเนี่ยจะเยอะถึง2,400,000นะครับแล้วก็เดฟ1,013แล้วก็ MDEF 16MDEF 316นะครับการ์ดเนี่ยจะเป็นการ์ดอาวุธนะครับผมที่เวลาตีปกติแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะไล่ฮิลเลเวล5นะครับผมก็อัตโนมัตินะครับอันนี้ก็พอลองใช้ฟาร์มได้ถ้าเกิดใครที่ยืนไม่ค่อยไหวเนี่ยก็ใช้ใบนี้ในการฟาร์มก็โอเคเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวชีเป็ดเนี่ยแอบฟาร์มลำบากนิดนึงสำหรับใครที่ดาเมจไม่ถึงนะครับต่อมากันเลยนะครับผมสำหรับม
มอนสเตอร์ตัวต่อไปนะครับผมก็จะเป็นตัวมินิบอสนะครับผมก็จะเป็นอาร์คเอลเดอร์นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นนิวโตรนะครับไร้ธาตุเนาะเดมิฮิวแมนขนาดใหญ่นั่นเองนะครับการภาคคุมเนี่ยก็จะเป็นการกันไร้ธาตุนะครับเหมือนกับเพรดิกแต่ว่าได้แค่ 15% ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราบวก12เนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจของธาตุดินเนี่ยแรงขึ้น 5% นะครับผมสำหรับการ์ดใบนี้นะก็ใครที่แบบว่าต้องการจะดันดาเมจธาตุดินด้วยแล้วก็ได้ป้องกันด้วยเนี่ยอันนี้ก็โอเคเหมือนกันนะครับผมอ่ะก็หมดครบถ้วนแล้วสำหรับมอนสเตอร์แล้วก็มินิบอสนะครับผมที่จะเข้ามาในแพทหน้านะขอพูดก่อนที่จะไปดู MVP กันนิดนึงแล้วกันนะครับผมว่ามอนสเตอร์ต่างๆในแพทหน้าส่วนใหญ่นะครับผมจะเป็นไลท์ธาตุแล้วก็ฟอร์มเลสเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการ์ดไข่ปิโกปิโก้เนี่ยคุณเตรียมไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าคุณน่าจะได้ใช้ในการฟาร์มอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็การ์ดหลายๆใบเนี่ยก็เพิ่มลูกเล่นมาให้แต่ละอาชีพได้ค่อนข้างเยอะเช่นการ์ดอะลามที่ผมบอกไปนะครับหรือว่าการ์ดคอกทาวเวอร์เมเนเจอร์นะครับอะไรแบบนั้นนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับแล้วก็ลองแสดงความคิดเห็นกันดูทีนี้เราไปดูบอสกันบ้างนะครับผมบอสในแพทหน้านะครับหลักๆแล้วจะเพิ่มมาด้วยกันทั้งหมด3ตัวนะครับผมก็จะมีเจ้าบอสกามนะครับบอสกามเนี่ยก็จะเป็นธาตุน้ำเผ่าบรูทขนาดใหญ่เลยนะครับนะตัวนี้เนี่ยเกาะเขาจะอยู่ที่ 1,865 นะครับแล้วก็เกาะเวทเขาจะอยู่ที่489นะการเกาะของเขาเนี่ยก็คือมีโอกาส 10% นะครับที่จะติดฟีดให้กับศัตรูที่โจมตีเราเข้ามานะครับแล้วก็ลดมูฟสปีดของเขาด้วยนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตอนที่อดซีลแล้วนะครับจะมีการบวกเลือดเพิ่มให้ด้วยนะครับสำหรับการ์ดกามนะส่วน Awake Effect ตรงนี้เนี่ยเป็นระบบใหม่ที่จะเพิ่มเข้ามาภายหลังของเกมนะครับก็การ์ดบอสเนี่ยสามารถ Awake ได้ด้วยนะครับโอเคนะครับผมอีกตัวนึงนะครับผมที่จะเข้ามานะครับผมก็จะเป็นตัว Stormy Knight นะครับผม Stormy Knight ก็จะเป็นธาตุลมนะครับเผ่า Formless ขนาดใหญ่นะครับผมเกาะเขาอยู่ที่ 1,893 แล้วก็เกาะเวทอยู่ที่494นั่นเองนะครับการ์ดของเขานะครับผมก็จะเป็นตัวนี้ครับมีโอกาส 10% นะครับเวลาที่เราโจมตีกายภาพเนี่ยทำให้ศัตรูเนี่ยติดฟรีซนะครับผมแล้วก็มีโอกาส 5% นะครับผมที่จะไล่สตอมการ์ดด้วยก็คือยิงแบบสมมุติว่าเป็นสไนแล้วกันยิงอยู่แล้วก็สตอมการ์ดลงเลยอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็นอกจากนี้นะครับมันจะทำดาเมจต่อเป้าหมายที่ติดฟรีซหรือดีฟฟรีซจากไอ้พวกรูนฟอร์เซนเวิลด์เนี่ยแรงขึ้นด้วย 10% นะครับอันนี้ก็จะเป็นตอนปลดอันซีลแล้วก็ดาเมจต่อพวกดีฟีดเนี่ยแพงขึ้น 20% นะครับก็ว่าเยอะมากนะฮะและตัวสุดท้ายนะครับก็คือไทม์โฮเดอร์นั่นเองนะครับผมที่จะเข้ามานะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นไรธาตุเดมอนขนาดใหญ่ครับแล้วตัวนี้เกาะก็จะเยอะสุดเลยนะครับ 1,911 นะครับแล้วก็ MDF เนี่ยอยู่ที่503ครับการ์ดของเขานะครับจะเป็นการ์ดในอาวุธนะครับที่บวก Attack เลย 20% นะครับแล้วก็จะบวก SP Consumption หรือว่าการใช้ SP มากขึ้น 10% ครับถ้าเกิดว่าเราอันซีลแล้วนะครับผมก็จะได้ลดฟิกแคร์ด้วย 5% ครับแล้วก็ Awake เขาเนี่ยก็จะเพิ่มดาเมจไปได้อีกนะครับ Attack เนี่ยรวมกันเนี่ยเพิ่ม 30% นะก็เป็นการ์ดของสายเวทนั่นเองส่วนเรื่องของประดับนะครับเดี๋ยวผมขอไว้เป็นคลิปต่อไปแล้วกันนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าประดับ105เนี่ยคือมันจะเข้ามาเป็น2ช่วงด้วยกันนะเดี๋ยวต้องอธิบายกันอีกทีนึงแล้วก็เซตของเขาเนี่ยมันจะไม่ค่อยครบนะครับถ้าเกิดว่าตอนที่แพทเอาเดลบาลานมาแล้วก็มันจะไปรวมกับตอนโคโมโดอีกทีนึงครับก็จะเป็นประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคลิปข้อมูลนะฮะของมอนสเตอร์ต่างๆนั่นเองนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับข้อมูลมอนสเตอร์ใหม่ๆเพื่อนๆก็ลองแสดงความคิดเห็นกันดูนะครับผมว่าเฮ้ยรู้สึกยังไงบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าทุกคนเนี่ยเริ่มมีจอกเกาะที่เยอะขึ้นแล้วหลังจากการปรับแพทเนาะก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาในเรื่องด้านจอกเกาะที่เหลือแค่หาการ์ดหาอะไรให้มันตรงกับมอนสเตอร์ที่เราจะไปฟาร์มในแพทหน้านั่นเองครับโอเคครับคลิปต่อไปอยากให้ทำคลิปอะไรนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะครับผมถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับหรือเป็นข่าวสารที่ดีนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ